ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในสปป.ลาวนะครับผมก็ทําเรื่องผ่านแดนเข้ามาเรียบร้อยผมก็ออกมาแลกเงินครับนี่ครับผมแลกไปอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเอ้ยล้านกว่ากีบนี่แหละครับอยู่ประมาณล้าน 300,000 นี่แหละครับเอาพ่อไซก่อนนะฮะล้าน 300,000 จากผมยืนไปประมาณ 4,500 นะครับก็ได้อยู่มาล้าน 300,000 กว่านี่แหละครับเอาละครับต่อไปกับเป็นเส้นทางที่ผมจะต้องเดินทางนะครับเข้าไปในสปป.ลาวนะครับแขวงสวรรณเขตนะครับเมืองไก่สอนพบวิหารนะครับด้านในนะฮะปะครับผมนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่รถ2แถวเรียบร้อยแล้วนะครับจะข้ามมาจากจุดผ่านแดนเรียบร้อยนะฮะกำลังจะเดินทางเข้าไปด้านในนะครับแขวงสวรรณเขตนะเมืองไก่สอนพบวิหารนะจะมีกระปูตัวนี้กระปูทีนี้3ล้อเขาบอกว่า300ถ้าไผมานะครับมาอยู่จุดผ่านแดนบ่ต้องท่า3ล้อบ่ต้องเมา3ล้อไปก็ได้ครับผมเก็บ300แต่ขึ้นรถ2แถวจังซี่เท่าไหร่ครับ10,000 ครับว่า 10,000 ครับผมมา 10,000 ครับว่า40บาทเท่านั้นเองนะครับกะท่ารถ2แถวดีกว่ามันมี2แถวผ่านอยู่ครับนี่ครับแค่นี้แหละครับจ่ายเข้าไปเนาะตอนแรกนึงว่าบ่มีเพิ่นว่าให้เมา300ไปโลด300เพิ่นว่าโอ้ย300นี่ผมเซาห้องอยู่ได้มื้อนึงพุ่นน่ะก็สิได้ครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันครับมื้อนี้ผมอยู่ที่แขวงสวรรณเขตนะครับผมกำลังเดินทางเข้าไปที่เมืองไก่สอนพมวิหารนะครับเป็นเมืองไก่สอนพมวิหารอะไรเนาะตอนนี้ผมกับมอฮอดอันนี้คนส่งนะครับเป็นคนส่งสวรรณเขตนะครับต่อไปผมก็จะต้องเดินครับย่างเข้าไปหาที่พักนะครับย่างเข้าไปในแขวงสวรรณเขตเลยนะครับเป็นเมืองไก่สอนพมวิหารนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องหาที่พักก่อนนะครับเพราะว่าคืนนี้ผมจะต้องพักแรมค้างพักแรมอยู่นี่แหละครับตัวนี้น่าจะเป็นวงเวียนอย่างน้อยนี่เนาะเป็นวงเวียนน่าจะเป็นวงเวียนมีรูปสัตว์มีรูปกวางเนาะเข้าทางไหนเนาะทางนี้ป่ะเดี๋ยวผมข้ามมันครับข้ามไปฟังคุณก่อนตอนนี้ผมอยู่ในแขวงสวรรณเขตครับกำลังเดินไปหาที่พักนะฮะซึ่งผมเบิ่งในแผนที่ Google Map แล้วนะครับจะต้องเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ตรงไปยาวๆเลยนะฮะต้องเบิ่งก่อนนะครับว่าผมจะกินยังไงเพราะว่าเริ่มสิหิวนะครับสบายดีอันนี้ร้านขายตำบักหุ่งเนาะผมจะกินโอ้ตำน้ำแตกบ่นี่โอ้เดี๋ยวเบิ่งแน่เบิ่งแน่โอ้ยเมื่อกี้ลงรถมาสบายดีโอ้ยเบิ่งแน่เด้อคนสวยคนสวยครับคนสวยหากในเด้อห้างใครตำน้ำแตกอยู่ที่บ้านสุนทานรัก2ใกล้กับกาโรงแรมสุรินทร์ซุกผู้ใดอยากลองชิมก็สามารถมาได้ช่วงนี้มีโปรแถมโค้กอยู่ห้างแก้วว้าวนี่เบิ่งลงรถครับร้านมองนี้บ่ครับนั่งกินมองนี้บ่ข้างในเนี่ยบ่โอ้ยอย่าได้โอเคจ้ะพอดีผมก็กำลังสิหามองพักก่อนครับเดี๋ยวย่างครับตรงนี้เนาะถนนที่เขาว่าเป็นเฮือนเก่าๆอ่ะนะเส้นนี้บ่เลี้ยวซ้ายตรงไปตรงไปบ่ไก่บ่ก็ถือว่าไก่เติบกิโลนึง3กิโลอ้าวบ่เป็นยังครับโดยขายดีบ่ขายดีเท่าไหร่ขายทั้งอินเทอร์เน็ตไลฟ์สดโอ้นี่ครับนี่ไลฟ์สดนำครับเพื่อนๆฝากในเดือนห้างกระเทยต่ำน้ำแตกสูตรพิเศษแซ่บถึงใจแน่นอนว้าวเยี่ยมๆมากครับเอาครอบเจอหลายๆเด้อไปก่อนเด้อสบายดีครับกะมาชิมได้ครับร้านต่ำน้ำแตกครับแตะอีหลีครับมีการไลฟ์สดพร้อมนะครับนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้ครับผมกะอยู่ทางเข้านะครับอยู่ทางเข้าร้านต่ำน้ำแตกที่สปป.ลาวไปเดินทางต่อครับผมจะต้องไปหาที่พักก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมนี่ยังบ่กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยกินอยู่กินนิดนึงครับกินหมูปิ้งอยู่ประมาณ 2-3 ชิ้นแล้วก็มีขนมห่อนึงแต่ตอนนี้ก็บ่หิวละนะครับแต่ถ้ากินอีกก็กินได้ แต่ผมต้องหาที่พักก่อนเป็นอันดับแรกนะครับไปเดินทางครับถนนด้านหน้านี่น่าจะเป็นถนนเส้นหลักของทางแขวงสวรรณเขตนี้ครับโอ้เดี๋ยวผมเห็นร้านขายกับข้าวครับด้านหน้าครับผมร้านขายกับข้าวขวามือผมต้องแวะเบิ่งก่อนนะครับถ้ามีอีหยังไปตะกินเดี๋ยวผมกินครับเพราะช่วงนี้ผมก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับนี่เป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับภายในเมืองไก่สอนพบวิหารนะครับแขวงบริคแขวงสวรรณเขตนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนหิวเด้โอ้โ
โอ้อย่างนอกนี่เนาะสบายดีโอ้นี่อย่างครับนี่โอ้มันหมดเลยครับนี่ปิ้งมันมันม่วงมันม่วงกับมันขาวเนาะเดี๋ยวผมมีข้าวกินเนาะผมเบิ่งข้าวก่อนครับหิวข้าวเนาะเดี๋ยวผมไปเบิ่งกันครับนี่แหละครับอยู่บริเวณริมถนนเลยนะครับเป็นสตรีทฟู้ดนะครับอยู่ทางเมืองไก่สอนพ่อมีหานะครับแขวงสวรรณเขตนะครับก็จะมีมันปิ้งจริงๆเหรอครับนี่ครับมันปิ้งนะครับขายยังไงครับมันปิ้ง2,000 3,500 ค่ะ 2,000 อันละ 2,000 3อัน 5,000 นะฮะแถวนี้มีร้านขายข้าวป่ะครับโอ้มีอยู่ผมก็กินข้าวก่อนเด้อซะผมเบิ่งกันครับสบายดีโอ้นี่ขายดีเลยครับนี่มีแต่มันกันเลยเนี่ยผมไปเบิ่งกันครับมีร้านขายอย่างนอกนี้เนาะโอ้เจอแล้วสบายดีครับอันนี้เผลอเนี่ยโอ้ปอดปอดย่างเหรอปอดย่างกระซีนย่างขายยังไงครับปอดอันนี้ 5,000 เป็นบ่อันนี้ 10,000 แล้วอันที่นี่ขายยังครับนี่กระปุนข้าวปุนเป็นบ่ผมจะกินมีกะทินำแล้วกับข้าวปุนเป็นบ่เอาผมเอาข้าวปุนดีกว่าน้ำเป็นน้ำอย่างครับเดี๋ยวผมเบิ่งเบิ่งนี่เด้อโอ้อันนี้น้ำอย่างครับนี่หมูปลาปนกันเนาะฉันเอาชุดเท่าไหร่ครับชุดละเอาชุดนึงครับกินนี่แหละครับเดี๋ยวผมคอนังกินนานๆเด้อโอเคเดี๋ยวปรุงให้เลยครับเดี๋ยวตักเดี๋ยวเพิ่นจะตักให้ผมครับเอาจังได๋ก็ขอเติมพลังก่อนสบายดีขอเติมพลังก่อนครับเดี๋ยวเป็นเพิ่นว่าเป็นข้าวปุ้นนะครับน้ำยาข้าวปุ้นมีหมูมีปลาปนกันครับมามากินด้วยกันมาขายเพลอขายขนมครกแต่ว่าจะไม่ได้ครกใส่ล่ะมีหน่อไม้มีเพิ่นว่าเพิ่นมาขายขนมครกเบิ่งยังบ่เอ็ดครับโอ้นี่ร้านเจ้าอยู่นี่บ่เอาฟ้าวเดี๋ยวสิมาอุดหนุนเดี๋ยวผมขอกินขนมจีนก่อนครับขมข้าวปุ้นข้าวปุ้นบ้านเฮาข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นแซ่บเป็นบ่แซ่บแล้วมีข้าวปุ้นนี่ผมเห็นอยู่ครับอันนี้เป็นมีเนาะอันนี้เป็นมีกะทิเออกระเพาะปลาก็มีบ่แม่นแต่ก็มีนี่นะตัวนี้เป็นแซ่บอยู่ครับเดี๋ยวค่อยมากินเดี๋ยวกินข้าวปุ้นก่อนเด้อนะครับที่แขวงสวรรณเขตเมืองไก่สอนพวกวิหารเนาะแม่ก็มีหนึ่งพักก็มีเดี๋ยวกำลังขายเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นตลาดยังครับเนี่ยมองนี่คือหลายแท้โอ้ว่ากินซาใจเลยครับนี่ครับหลายบ่ครับนี่เขาเอิ้นว่าข้าวปุ้นครับนี่ข้าวปุ้นน้ำยาหมูกับปลาผสมกันนะฮะก็มีเครื่องเคียงก็จะมีพริกนะครับพริกแห้งนี่ครับนี่มีพริกแห้งกินแล้วก็ใครจะกินพริกสดก็กินพริกสดได้นะครับมาดูเครื่องปรุงกันครับที่เมืองไก่สอนพวกมีหานนะครับมีพริกตัวนี้น่าจะเป็นพริกน้ำตาลนะครับน้ำส้มมีแซ่บครับยังไงผมขออนุญาตจัดเบิ่งกันเด้ออันนี้นะครับข้าวเสาผมมื้อนี้แหละครับแต่ว่ากินประมาณเกือบบ่าย3ละโอ้อันนี้ใส่กะปิอ๋อเอาข้ามไปใส่กะปิเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเบิ่งน้ำนะครับเด้อน้ำข้าวปุ้นแล้วโอ้ซอสอยู่นี่เบิ่งเอาด้วยครับในการครับซอสใหญ่ดีนะครับกินเป็นแต่แซ่บอยู่ชิมเบิ่งเด้อแซ่บปะแซ่บไรเนาะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีตรงนู้นมันจะจืดเคยกินหลายมองจืดจืดแต่ตัวนี้แซ่บเปรี้ยวหวานเอ้ยหวานมันเค็มก็ดีเลยครับแซ่บครับอีหลีมากินได้ครับเขาเอิ้นมาอย่างกับมองนี้ตลาดสโมสรตลาดสโมสรครับขายมา40ปีแล้วขายมา40ปีหรอมาเด้อตลาดสโมสรออกมาจากขนส่งสวรรค์เขตนิดเดียวครับผมก็เจอแล้วครับข้าวปุ้นจานบ้ากใหญ่หนึ่ง 10,000 มื้อ 10,000 40 บาท 10,000 กับ10,000กีบกับ40บาทนั่นแหละครับจะถือว่าโอ้อิ่มครับแล้วแรงเลยตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอชิมอีกสักคำหนึ่งครับเข้มข้นครับว่าเจ้านี้เข้มข้นหรือครับเจ้าที่ผมเคยกินมานะครับเจ้านี้เอ็ดคล้ายๆกับของบ้านเฮาอยู่นะครับกับรสชาติเข้มข้นดีครับถึงครับเครื่องถึงมากอร่อยมากแซ่บหลาย
จับได้แต่ว่าจะปิ่นมาทางนี้ฮะเดี๋ยวแม่ค้าเด้อนี่เด้อไปมาอุดหนุนกันฝากในเด้อฝากร้านนี้หน่อยมาเที่ยวมาเที่ยวเด้อสวรรค์นครินทร์ครับมากินข้าวปุ้นตลาดครับผมตลาดสโมสรตลาดสโมสรนะครับอีกคำหนึ่งครับคำใหญ่ผมอยู่สกลนครนะครับสกลนครกับคำสีกับมาจากคำสีฮะล่ะครับผู้ให้ด้านข้ามสีผมก็ข้ามมาแต่สวรรค์นครินทร์นี่แหละปู่ย่าตายายอินยาอิเมอิตาอิปูอิญาก็มาได้พี่นะครับครับจะไทยบ้านเดียวกันนั่นแหละผมก็มาเที่ยวปู่ย่าตายายอิตาอิญามาอยู่นี่ฮะเคยไปมันวะมีเพื่อนคอยวายมีแต่คนล่อๆเด้อเมืองสกลน่ะผู้สาวก็งามผู้ชายก็ล่อครับก็มีแต่ผู้ไทยก็หลายผู้ไทยก็หลายครับผมอุ้ยครับเจอเลยไรอืมได้แบบไรขออยากกินก่อนนะครับนี่ครับแม่ค้าเพิ่นให้ซิมครับตัวนี้ครับเพิ่นลองซิมเบิ่งเพิ่น 5,000 กีบนะครับ 5,000 กีบนะครับเป็นปอดงัวปอดงัวเนาะอันนี้ผมจะลองซิมเบิ้งเด้อปอดหมูเด้อเออปอดหมูบ่อ๋อปอดหมูปอดหมูเอาลองซิมเบิ้งเพิ่นว่ามันสิกรอบๆเนาะอืมปานขนมขนมตัวนี้อืมปอดหมูครับผมซิมเบิ้งก็เคยกินนี่แหละปอดหมูอืมแซ่บอยู่ครับคล้ายๆกับขนมครับผมเอามาไม่มีง่านะครับแล้วก็มีน้ำตาลไม่ชอบหวานๆนิดหน่อยขออีกสักคำหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกินตัวนี้มันก็อิ่มแล้วมันจะแค้นๆได้มั้ยหอมหวานอร่อยคล้ายๆขนมชื่อขนมกับปอดแต่หมูไม่ได้สูบยาครับมันก็เลยปอดขาวฮะลองชิมมาเพิ่นให้ซิมครับเพิ่นให้ซิมวันนี้มาโปรโมทร้านให้เป็นซิมตีนไก่ครับตีนไก่ที่นี่จะนุ่มไหมนะครับจะละลายในปากไหมเบิ่งเหรอเด้อโอ้แซ่บดูดได้เลยครับละลายในปากฟี่เป็นว่าฟี่แซ่บครับตัวนี้มากินได้นะครับลูกค้ากลับมาได้เลยนะครับสบายดีร้านนั้นเปิดแล้วบ่ฮะร้านขายยังกับข้าวเหนียวอ่ะกำลังเปิดบ่กำลังปิ้งไก่ปิ้งหมูกำลังปิ้งไก่ปิ้งหมูเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวสักพักเดินทางต่อครับผมต้องเข้าไปนนเส้นนี้แหละครับไปหาม่องพักนะครับผมน่าจะไปพักแถวใกล้โขงริมหิมโขงมั้งเหรอครับด้านในเดี๋ยวพาไปเบิ้งเมืองเก่าบ้านเก่านะครับบ้านเก่าๆอยู่นี้นะครับบ้านสไตล์แนววินเทจนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ